ัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่พวกเราพุทธศาสนิกชนนะคะจะได้มีโอกาสที่จะน้อมใจเราส่งเสด็จพระเกศรพระพิสกรพระพุทธองค์เสด็จพระจักรพรรดิช้างกำลังเทศนะคะวันนี้ชาวพุทธศาสนาทุกคนนะคะท่านให้บอกว่าที่นี่สถานที่อย่างดีมากเลยค่ะให้บอกว่าเมื่อมีการส่งเสด็จพระพุทธองค์เสด็จพระแล้วก็ทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังอยู่ในหัวใจของเราที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ปล่อยให้เรามีอกุศลอยู่ในใจของเรานะคะแล้วเมื่อละอกุศลได้แล้วมันสงบพร้อมรักษาใจให้เขาขณะนี้พระเถระจากศรีลังกากำลังจะอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุนะคะคุณแม่อยากเมื่อเราได้เห็นบรรยากาศของพระครูมากมายเลยค่ะที่เลยไอ้ปักสองปักรามัสรามัสเขาลบไปเขาลบไปมีพี่กับเล็กๆสองคนอยู่ปฏิบัติได้สิครับทำไมจะไม่ได้ได้ได้ตั้งอยู่นะคะแล้วก็ในกระทรวงวัฒนธรรมก็มาเป็นมาเยือนแล้วเหรอเยือนได้แล้วยังค่ะยังจะได้คนที่ก่อนเชิญได้ก่อนเลยค่ะได้ก่อนเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งลุกกันสิคะตรงนี้ลุกทำไมค่ะจะได้ใช้ขบวนการและตกลงใช้กระบวนการของการแพร่ที่จะทำให้พวกเราสุขภาพดีขึ้นไหมในหลักการแพร่ที่เราทำทำมาสวยงามขึ้นได้ยังมีจุดของไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะหัวใจของเราจะนาศักยภาพด้านในที่จะล่าอภิสุทธิ์และมีอภิสุทธิ์ต้องล่าอภิสุทธิ์นั้นค่ะและถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้เพียรที่จะไปทำให้อภิสุทธิ์ในตัวเองและทำอภิสุทธิ์ที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นถ้าเราได้ยินว่าความเป็นเจริญเจริญอุศลทำได้ยากรักษาใจให้ขาวรอบอันนี้คือความโปรดปรานพระธรรมคำสั่งสอนเราที่อยู่ในใจของเรานะคะการเสด็จกลับไปศรีลังกาก็เป็นนัยยะที่จะเตือนว่าให้เราน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาใช้ในหัวใจของเราให้ได้อย่างชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขของเวลาของสถานที่นะคะอย่างเป็นกลางร่วมขบวนจัดงานเป็นไงคะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขใจค่ะมีความสุขใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยที่แบบว่าคือทำตั้งแต่เช้าเลยนะจนกว่าสองทุ่มนะอยู่จนตำหนักปิดทุกครั้งนะครับ22 วันชุดก็มาเลยแล้วก็ชุดพอเข้ามาในการทำงานเนี่ยก็ไม่เหนื่อยไม่มีความรู้สึกก็ตอนนี้กำลังจัดขบวนนะคะคุณแม่เจอท่านที่ค่ะเป็นออร์แกไนเซอร์ค่ะในการจัดงานค่ะชื่อเอ๋ค่ะค่ะท่านเสด็จจะบอกสัญญาณว่านั่งลงเวลาที่มีอะไรก็แล้วแต่ท่านเหนื่อยเขาอยากจะทำบาปก็จะตั้งสติว่าพระพุทธองค์สั่งเถมาสังขารให้อยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ท่านก็จะหายเลยใจค่ะตอนนี้กำลังจะออกมาแล้วค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราได้มองเห็นว่าจอยตามไปไหนได้ไหมใช่ไหมแม่ไลฟ์สดแม่ลงไปเลยนั่งมอง